เรียกว่าเรื่องราวความรักของคนดังมักจะเป็นของคู่กันกับข่าวในวงการบันเทิงนะครับแต่ข่าวนี้อาจทำให้ใครหลายๆคนตกใจเนื่องจากสื่อเกาหลีใต้พร้อมใจรายงาน V BTS และเจนนี่แบ็คพิงค์เลิกกันแล้วหลังจากเมื่อหลายเดือนก่อนมีประเด็นข่าวใหญ่โตสำหรับความสัมพันธ์ของซุปตาร์ตัวท็อป V BTS และเจนนี่แบล็คพิงค์หลังมีคลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่สันนิษฐานว่าเป็น V และเจนนี่เดินจับมือกันเดินเล่นที่แม่น้ำแซนในประเทศฝรั่งเศสขณะที่ต้นสังกัดของทั้งสองได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเราไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินครับและล่าสุดวันนี้6ธันวาคมสื่อเกาหลีใต้รายงานว่า V BTS หรือคิมแทฮยองและเจนนี่แบ็คพิงค์หรือคิมเจนนี่เลิกกันแล้วโดยอ้างจากคนในวงการบันเทิง V และเจนนี่เพิ่งยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่สันนิษฐานว่าพวกเขายุติความสัมพันธ์โรแมนติกที่นานเกือบ1ปีก่อนที่ V จะเข้ากรมเกี่ยวกับการเลิกราของคนทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันกับข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์แม้ว่าตอนเดทกันก็ไม่ได้พูดว่าไม่ได้แต่เงียบและเดินหน้าต่อไปอันที่จริงมันเป็นการยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งนี้ My Daily ได้ติดต่อไปยังต้นสังกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ทาง YG Entertainment ไม่ได้เปิดเผยจุดยืนใดๆอย่างไรก็ตามเราทุกคนคงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดครับ